ไปดูทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เมื่อวานนี้ลงสนามตั้งแต่ในช่วงเวลา 19 นาฬิกาแล้วก็ถล่มมัลดีฟไปได้ 3-0 ค่ะทางฝ้าผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะทัพช้างศึกลงประเดิมในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือก 2023 ทีมไทยเอาชนะมัลดีฟไปแบบไม่ยากไม่เย็น 3-0 ค่ะโดยเกมนี้มาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดใหญ่นำมาโดยกัปตันทีมอย่างธีรธรบุญมาทันทริสซองโดสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์หน้าเป้าใช้เป็นธีรศิลป์แดงดาลงสนามค่ะส่วนทางฝั่งของมัลดีฟมีฟานเชสโกมอริเอโรวัย53ปีอดีตนักเตะทีมชาติอิตาลีเป็นเฮดโค้ชค่ะนาทีที่41ไทยออกนำมัลดีฟ 1-0ค่ะจากจังหวะที่ธีรธรเปิดบอลมากราบซ้ายให้สารัตเทคตัวมงแล้วบอลเช็ดใต้คานเข้าประตูไปไทยออกนำมัลดีฟไป 1-0มัลดีฟเล่นได้ดีนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่ 45+2 ไทยได้ประตูนำห่างมัลดีฟ 2-0 ค่ะจากฝั่งซ้ายเหมือนเดิมบดินผาลากระชากบอลไปสุดเส้นหลังเปิดเลี้ยเข้ามาในกรอบเขตโทษกองหลังมัลดีฟเนี่ยเขาสกัดกันไม่ขาดนะคะก็เลยมาถึงธีรศิลป์แดงดาแล้วก็ยิงเข้าประตูไปนี่คือประตูที่53ของธีรศิลป์แดงดาในการลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ค่ะครึ่งแรกนำ 2-0 ส่วนครึ่งหลังเนี่ยรูปเกมเราก็ยังเหนือกว่ามัลดีฟนะคะได้ประตูปิดท้ายชนะ 3-0 จากลูกเตะมุมสารัตอยู่เย็นเล่นสั้นกับธีรธรแล้วธีรธรเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลหลุดไปเสาไกลพันษาเหมวิบูลย์บรรจงวางเท้าซัดเต็มข้อบอลก็กระเด้งข้ามเส้นเข้าไปชนะมัลดีฟไป 3-0เก็บ3 แต้มได้ตามเป้าหมาย